วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ VI สายดำรายการที่จะพาผู้ชมไปเจาะลึกการลงทุนแบบเน้นคุณค่าค่ะคแน่นอนนะคะเห็นหน้าเราทั้งสองคนคจ๋าสุภวรรณวราพรค่ะผมอ๋องปัตยาเตียวเจริญครับรายงานตัวแล้วนะคะทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเจอกับเราสองคนแน่นอนค่ะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญเราพิเศษสุดๆเลยเรียกว่าพิเศษจริงๆครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเป็นทั้งนักลงทุนและนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามมากกว่า40แห่งทั่วประเทศขอน่าสนใจเป็นเมมเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวต้องถามท่านดูเรื่องความเสริมความงามนี่ชอบใช่นะครับผมเป็นใครคะคนคนนั้นก็คือพี่หมอนะครับพี่หมอพงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมอขอแนะนำนายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีหรือพี่หมอเจ้าของธุรกิจผู้ใช้แนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าจนประสบความสำเร็จไปดูกันครับว่ามุมมองด้านการลงทุนกับการทำธุรกิจเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นต้องถามพี่หมอกันเลยนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะพี่หมอตอนนี้ก็บริหารกิจการส่วนธุรกิจนะครับแล้วก็มาลงทุนนะครับก็ทำหลักๆอยู่สองอย่างแล้วบริหารธุรกิจก่อนลงทุนนะครับหรือว่าลงทุนก่อนทำธุรกิจก็ทำธุรกิจมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาลงทุนหลังจากที่พอมีรายได้มีเงินเก็บบ้างก็เลยเอาเงินนี้มาลงทุนครับก่อนอื่นเลยต้องถามว่าพี่หมอทำธุรกิจด้านไหนครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ทราบครับก็ทำธุรกิจเป็นคลินิกความงามนะครับเป็นคลินิกความงามครับครับผมก็ทำมาสักประมาณ20ปีได้20ปีครับครับค่ะความงาม20ปีแล้วเรื่องของการลงทุนล่ะคะวันนั้นถึงวันนี้นี่กี่ปีผ่านมาแล้วคะ8ปีครับ8ปีเริ่มลงทุนมา8ปีครับต้องเล่าให้เราฟังแล้วค่ะว่าช่วงเริ่มแรกของการลงทุนเนี่ยเริ่มแรกอะไรจุดอะไรเป็นทำให้จุดพลุสำหรับการเริ่มลงทุนคะครับจุดแรกก็คืออาจจะตอนนั้นไปลงทุนโดยการไปซื้อพวกหุ้นกู้เอกชนแล้วก็รู้สึกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างต่ำครับช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็คิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เลยคิดว่าก็อยากมาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีขึ้นดีกว่าไปซื้อหุ้นกู้นะครับช่วงนั้นนี่บรรยากาศการลงทุนนี่ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วใช่ไหมครับพี่หมอเป็นยังไงครับทำให้พี่หมอสนใจไปลงทุนตลาดหุ้นมันดีหรือว่ายังไงครับใช่ครับมันก็หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจมาเนี่ยตลาดหุ้นเราก็ 2-3 ปีก็ไม่ค่อยดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผมเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นดีก็คือดัชนีเนี่ยก็จำได้ว่าปีนั้นเนี่ยดัชนีก่อนลงทุนเนี่ยดัชนีโตขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็พอเข้าไปก็ช่วงดัชนีสูงพอดีเลยครับประมาณ800กว่าจุดอ๋อครับผมแล้วตอนนั้นเริ่มต้นลงทุนแนวไหนครับหรือเริ่มศึกษาการลงทุนยังไงครับพี่หมอศึกษาก็คือก่อนลงทุนเนี่ยผมก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนมาสักประมาณ 2-3 ปีนะครับก็ศึกษาจากหนังสือต่างๆอย่างเช่นหนังสือของอาจารย์นิเวศนะครับตอนที่อาจารย์นิเวศออกแล้วก็อาจารย์ก็อ้างถึงหนังสือต่างๆในหนังสือที่อาจารย์เขียนเนี่ยก็ไปซื้อหนังสือการลงทุนที่อาจารย์อ้างถึงเนี่ยมาอ่านครับก็ศึกษาไประยะหนึ่งพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการลงทุนก็เริ่มเข้ามาลองซื้อหุ้นในตลาดดูครับคุณหมอมีไอดอลประจำใจไหมคะไอดอลประจำใจก็คือหลังจากที่ศึกษามาก็ดูชอบหลายๆคนนะครับก็อย่างในต่างประเทศก็จะมีฟิลิปฟิชเชอร์นะครับทางแนวทางของฟิลิปฟิชเชอร์แล้วก็มาก็มีปีเตอร์ลินช์นะครับแล้วก็ชอบอย่างวอลเลนบัฟเฟตก็โอเคนะครับในเมืองไทยก็อาจารย์นิเวศนะครับซึ่งอ่านหนังสืออาจารย์แล้วก็รู้สึกประทับใจที่อ่านแล้วก็เข้าใจในแนวทางครับก็เป็นไอดอลอีกคนหนึ่งนะครับสไตล์การลงทุนของพี่หมอครับคือพี่หมอใช้การวิเคราะห์ในเชิงของธุรกิจที่พี่หมอเข้าใจครับหรือเปล่าหรือว่าพี่หมอวิเคราะห์โดยการดูว่าราคามันถูกหรือใช้ดูทางบัญชีอย่างเดียวหรือดูคุณภาพธุรกิจด้วยไหมจริงๆก็ดูหลายๆอย่างด้วยนะครับก็เวลาวิเคราะห์เนี่ยก็ดูรวมๆนะฮะดูหลายๆอย่างคือจริงๆหุ้นเนี่ยมันมีหลายประเภทครับนะครับก็จะต้องเข้าใจว่าเราลงหุ้นประเภทไหนถ้าอย่างตามที่ปีเตอร์ลินช์บอกก็คือหุ้นมี6ประเภทใช่มั้ยครับก็อย่างเช่นหุ้นโตช้าโตปานกลางโตเร็วครับหรือว่าพวกนี้เป็น asset play เป็น turnaround หรือ cycle stock
เวลาลงทุนเนี่ยเราคงจะมีแยกในใจคร่าวๆว่าธุรกิจพวกนี้อยู่ในกลุ่มไหนจริงๆธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกันบางทีเราไปเจอGrowth Stock เราก็อาจจะดูว่าราคามันน่าสนใจไหมที่จะลงทุนแนวโน้มธุรกิจเป็นยังไง คือหรือว่าเราไปเจอ Turnaround Stock เนี่ย ความคิดในการลงทุนเนี่ยมันจะต้องแตกต่างกันไปครับงั้นเวลาลงทุนเนี่ยก็ต้องแยกธุรกิจก่อนว่าแบบของการลงทุนว่าเราลงทุนในธุรกิจประเภทไหนเสร็จแล้วก็ต้องมาดูเรื่องปีกย่อยคุณภาพของกิจการหรือเหตุผลอย่างเช่นถ้าเทิร์นราวสต็อกเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันจะเทิร์นจริงไหมนะครับมีโอกาสสำเร็จไหมต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้หรือว่ากลุ่มแอสเซทเพลย์ก็ต้องดูว่ามีอะไรที่จะไปทำให้มีการเรียลไลซ์แอสเซทไหมในมีโอกาสเกิดไหมนะครับวิธีการต่างๆเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับมีเหตุผลในการลงทุนที่หลากหลายครับคือจังหวะเนี่ยที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมันต้องเหมาะสมนะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับหุ้นแต่ละประเภทนะครับบอกลงทุนตลาดมาประมาณ8ปีนะคะช่วงนั้นดัชนีประมาณ800จุดใช่ครับมีช่วงที่แบบเจ็บตัวบ้างไหมคะพี่หมอเจ็บตัวมีก็ปีที่เกิดซับไพรม์ไครซิสนะครับก็เจ็บตัวครับครับเจ็บยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็พอร์ตก็ลดลงไปก็14-15% นะครับครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พอร์ตติดลบนะครับเป็นปีที่พอร์ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวหรือเปล่าคะที่พอติดลบถามคือสิบถามครับถ้า8ปีที่ผ่านมาก็เป็นครั้งเดียวที่พอติดลบใช่ครับครับผมเอาละค่ะต้องบอกว่าได้ทราบถึงกลยุทธ์การลงทุนของพี่หมอนะคะในช่วงเริ่มแรกสำหรับการสตาร์ทการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่าพี่หมออย่างที่เราทราบกันเป็นทั้งนักธุรกิจรวมไปถึงนักลงทุนสองแบบนี้จะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกันวีไอสายดำค่ะพี่หมอแนะนำไว้ว่าการลงทุนหุ้นในแต่ละประเภทนั้นมีวิธีการและเหตุผลที่หลากหลายต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะสมรวมถึงจังหวะในการเข้าไปลงทุนก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับกลับเข้ามาช่วงที่2นะคะ VI สายดำค่ะแน่นอนนะคะยังอยู่กับคุณหมอใจดีนะคะครับผมนายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอารีนะคะหรือว่าผู้ที่ใช้ชื่อย่อในไทย VI ว่าimagination แหมฟังอย่างนี้แล้วต้องถามกันเลยว่าทำไมต้องเป็น imagination ครับพี่หมอครับผมก็คือชื่อนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าการลงทุนเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการด้วยต้องวาดภาพออกไปก่อนใช่ไหมพี่หมอธุรกิจจะโตแค่ไหนใช่ไหมใช่ครับก็คิดว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นการใช้จินตนาการเป็นส่วนสำคัญด้วยในการลงทุนครับก็เลยคิดว่าชื่อนี้ก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นหลักนะครับครับจริงๆอยากจะย้อนกลับไปถามพี่หมอตอนแรกเลยครับที่เริ่มลงทุนเพราะในสายตาของนักลงทุนที่ทราบประวัติพี่หมอเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่หมอเป็นคนที่ลงทุนประสบความสำเร็จนะครับแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยพี่หมอเริ่มศึกษายังไงนอกจากอ่านหนังสือเนี่ยพี่หมอมีไปคุยพบปะนักลงทุนท่านอื่นหรือเปล่าหรือไปเจอเซียนๆทั้งหลายหรือเปล่าอ๋อช่วง3ปีแรกนี่ไม่ได้เจอใครนะครับก็ไม่ได้เจอใครเลยส่วนใหญ่ก็ลงทุนเองนะครับนะครับแล้วคือลองผิดถูกเองเลยใช่ใช่ครับเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับเล่นเองเจ็บเองใช่ครับใช้ตัวแสดงแทนใช่ครับตามหนังสือเลยก็พยายามเล่นลงทุนแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงครับลงทุนในธุรกิจที่แน่นอนแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยครับก็ช่วงแรกๆก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอหลังเกิดซับไพรม์เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราลงทุนมันขาดทุนนะฮะเนื่องจากอาจจะเนื่องจากสถานการณ์ด้วยแล้วก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสอะไรหรือเปล่าในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าไปสัมมนาเริ่มเข้ามาสัมมนานะครับหาเวลามาสัมมนาที่กรุงเทพก็เริ่มเข้าใจภาวะการของตลาดว่าช่วงนี้มันเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตนะครับผมตอนแรกที่พี่หมอเริ่มเนี่ยคือด้วยสายอาชีพอ่านพี่หมอจบหมอมาใช่ไหมครับแต่ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยบางทีเราจะต้องใช้ความรู้ทางด้านบัญชีครับตรงเนี้ยพี่หมอตอนแรกที่พี่หมอบอกอ่านหนังสืออย่างเดียว3ปีเงี้ยพี่หมอดูเรื่องบัญชียังไงครับก็ศึกษาเองเหมือนกันเหรอครับก็ใช่ครับก็หาหนังสือเกี่ยวกับบัญชีมาอ่านโดยเบสิกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเรื่องบัญชีถ้าเราไม่ได้ต้องการรู้ลึกกันนะครับครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีลึกๆเนี่ยก็คงอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่โดยเบสิกเราอ่านเราก็พอรู้ว่าบัญชีเนี่ยมีต้นทุนยังไงมีค่าใช้จ่ายยังไงมีกำไรอย่างไรอะไรเงี้ยพออ่านเบสิก
แคชโฟลว์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะกระแสเงินสดเป็นไงพวกนี้พอที่จะเข้าใจได้ค่ะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพี่หมอเป็นทั้งนักธุรกิจและเปิดสถาบันความงามคลินิกนะคะเสริมความงามแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วย2 อย่างเนี้ยค่ะนักธุรกิจกับนักลงทุนมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างคะในความเห็นก็คือมันก็จริงๆมันก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราลงทุนในธุรกิจหรือลงทุนในหุ้นเราก็คือลงทุนในธุรกิจเหมือนกันเวลาเรามีความเข้าใจในธุรกิจเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรามองธุรกิจออกนะครับว่าธุรกิจที่เราอยากลงทุนอยากเป็นเจ้าของนี่เป็นยังไงก็มีส่วนที่ทำให้การลงทุนเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยมีส่วนช่วยในการเข้าใจธุรกิจต่างๆนะครับก็เหมือนกับการลงทุนในหุ้นก็เหมือนการลงทุนในธุรกิจโดยผ่านการซื้อหุ้นก็ไม่ต่างกันนะครับอย่างในเชิงของมุมมองด้านธุรกิจนะครับอย่างพี่หมอก็เปิดคลินิกถึง40กว่าสาขาเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับพี่หมอคิดว่า key success ของพี่หมอในเชิงมุมมองของธุรกิจพี่หมอนะครับพี่หมอคิดว่ามันคืออะไรครับ key success key success ของธุรกิจของเราคือเรามีโฟกัสกลุ่มที่ถูกต้องนะครับคือธุรกิจเนี่ยต้องโฟกัสกลุ่มที่ถูกต้องก่อนนะครับว่าเราจับกลุ่มไหนนะครับแล้วก็เสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตรงกลุ่มแล้วก็มีโลเคชันที่เหมาะสมให้ผู้รับบริการมาใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีหลังจากนั้นก็จะต้องมีการบริการที่เหมาะสมมีการ follow up ติดตามคนไข้ต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับค่ะค่ะประสบการณ์ในการทำธุรกิจของพี่หมอค่ะมีส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจแต่ละธุรกิจของเราในพอร์ตนะคะมากน้อยแค่ไหนคะก็มีส่วนนะครับผมคิดว่าคือผมเนื่องจากผมทำธุรกิจตั้งแต่เล็กๆกันนะครับ1สาขา2สาขา3สาขาไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยมันเติบโตอย่างไรมันผ่านขั้นตอนการเติบโตอย่างไรมันผ่านขั้นตอนการแข่งขันอย่างไรมันผ่านขั้นตอนที่ธุรกิจเริ่มsaturate อย่างไรหรือเริ่มดีคลายยังไงคือวงจรของธุรกิจเนี่ยเนื่องจากเราเริ่มมันตลอดเนี่ยเรารู้ว่าช่วงไหนธุรกิจของเราดีที่สุดช่วงไหนช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เป็นการลงทุนในธุรกิจเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีเราก็หาหุ้นที่อยู่ในช่วงที่ดีๆอย่างนี้นะคือเนื่องจากว่าธุรกิจมันก็มีไลฟ์ไซเคิลของมันนะครับเราลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในช่วง growth stage เนี่ยผลตอบแทนเงินลงทุนของเราจะดีนะครับอันนี้ก็เอามาใช้ในการลงทุนเพราะว่าเราประสบการณ์จริงเนี่ยเราเจอมาแล้วนะครับมันก็เอามาช่วยได้ครับแล้วพี่หมอแบ่งเวลายังไงอะคะธุรกิจก็ดูเหมือนว่าจะยุ่งๆเพราะว่ามีตั้งหลายสาขาการลงทุนก็ต้องติดตามตลอดเวลาแบ่งเวลายังไงกันบ้างคะสำหรับการลงทุนก็อย่างแรกคือธุรกิจเนี่ยเราก็ปลดปล่อยโดยให้คนอื่นดูแลมากขึ้นนะครับก็เริ่มให้คนอื่นดูแลมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงนะครับส่วนหนึ่งก็แบ่งเวลาโดยการไปดูธุรกิจสักช่วงหนึ่งสัก 1-2 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ดูแลลงทุนมากขึ้นมาหน่อยคือช่วงนี้ผมดูเรื่องการลงทุนมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีผลต่อเรามากกว่านะครับก็ใช้เวลาการลงทุนสักประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันครับรูปแบบการลงทุนอื่นๆเนี่ยลงทุนอะไรบ้างครับพี่หมอตอนนี้ก็ลงทุนในหุ้นเป็นหลักเลยนะครับอย่างอื่นก็มีลงทุนในธุรกิจแล้วก็ส่วนพวกหุ้นกู้อะไรเนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนแล้วครับอ๋อก็เป็นหุ้นครับเป็นหุ้นทั้งหมดครับแล้วมีฝากคือนอกจากหุ้นนี่ยังถือเงินสดด้วยไหมครับหรือว่าทุกอย่างอยู่ในหุ้นหมดเลยส่วน ก็มีเงินสดบ้างครับมีเงินสดบ้างนะครับไม่ได้อาจจะแต่ก็ไม่เยอะนะครับเงินสดก็มีเพื่อใช้จ่ายเพราะว่าหุ้นเนี่ยเรากะว่าเราไม่ขายอยู่แล้วนะครับก็คือมีเงินสดเนี่ยไว้ใช้จ่ายมากกว่าก็คือเป็นลงทุนกับเขาไปเรื่อยๆเลยครับคือถ้าเกิดเราเลือกครับถ้าเกิดขายหุ้นตัวนึงก็มักจะไปซื้อตัวนึงค่ะนะครับก็ไม่ค่อยได้ถือเงินสดนะครับค่ะครับถามพี่หมอหน่อยค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่หมอคิดว่าพี่หมอประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือยังคะคือจริงๆการประสบความสำเร็จในการลงทุน definition ของผมเนี่ยผมคิดว่ายังนะครับคือจริงๆผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยผมจะประสบความสำเร็จเนี่ยผมจะต้องอยู่ในตลาดให้ยาวกว่านี้ครับคือผมคิดว่าการลงทุนมันต้องมองยาวเพราะฉะนั้นผมเข้ามาตลาด8ปีเนี่ยจะบอกว่าประสบความสำเร็จเนี่ยคงยังไม่ได้ครับคือผมคิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราต้องผ่านสักน้อยสุดทั้ง10ปีไปแล้วครับนะครับหรือว่าพอร์ตเนี่ยจะต้องโตแบบว่ามีรีเทิร์นที่แน่นอนสม่ำเสมอเนี่ยในระยะยาวคิดว่าผมเข้ามาในช่วงที่โชคดีมากกว่าเพราะว่าตลาดของเราเนี่ยเติบโตมาในช่วง4ปีนี้
ก็ค่อนข้างเติบโตดีจาก300กว่าจุดมา 1,300 เนี่ยครับนักลงทุนทุกคนที่เข้ามาที่ช่วงนี้เนี่ยก็จะพอร์ตโตขึ้นประมาณ3เท่าถ้าไม่ได้ขายหุ้นใช่มั้ยครับ3เท่ากว่าซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้พรูฟว่าอนาคตเนี่ยมันจะดีอย่างนี้มันไม่ควรดีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเข้ามาสู่มีนคือเมื่อมันดีมากต่อไปมันก็คงไม่ได้ดีกระโดด4ปีมา 3-4 เท่าอย่างนี้นะครับต่อไปมันก็เข้ามาในช่วงปกติของมันเราก็คงคาดหวังว่าตลาดไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับในอนาคตควรจะโตไปอย่างปกติมากกว่าตามผลประกอบการอะไรอย่างนี้ก็โดยเฉลี่ยแล้วก็น่าจะดัชนีน่าจะได้สักประมาณ 6-7% ต่อปีนะครับนี้คือความคาดหวังนะครับก็อาจจะมีโชคนะครับที่ตลาดช่วงนี้ใครเข้ามาช่วง 3-4 ปีนี้ก็นักจะผลตอบแทนดีครับอาจจะเป็นโชคดีด้วยจังหวะดีจังหวะดีนะครับผมคิดว่าจังหวะดีแต่ผมมองไปในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะโดยภาพรวมของดัชนีไม่น่าจะดีขนาดนี้แล้วนะครับก็มองว่าการลงทุนเนี่ยการจะได้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนใน 4-5 ปีผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่หวังแล้วนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะคะจะกลับมาถามเจาะลึกพี่หมอว่าเป้าหมายการลงทุนของพี่หมอคืออะไรรวมไปถึงบอกเคล็ดลับสำหรับการลงทุนผู้ลงทุนที่เริ่มต้นใหม่ทำยังไงกันบ้างติดตามพร้อมกันช่วงหน้าวีไอสายดำค่ะในความคิดเห็นของพี่หมอแล้วนักธุรกิจกับนักลงทุนไม่มีความแตกต่างกันเพราะทั้งนักธุรกิจและนักลงทุนก็ต้องศึกษาในตัวธุรกิจที่สนใจเหมือนกันทั้งนั้นกลับมาช่วงสุดท้าย VI สายดำนะคะแน่นอนนะคะอยู่กับพี่หมอใจดีนะคะครับผม Imagination นะคะล็อกอินในไทย VI นะคะครับต้องถามพี่หมอก่อนเลยนะคะว่า Key Success ของการลงทุนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในฉบับส่วนตัวพี่หมอเนี่ยคืออะไรคะคือจริงๆเราต้องรู้ว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนก่อนนะครับครับคือนักลงทุนเนี่ยเท่าที่ผมเคยศึกษาประวัติเนี่ยก็มีสไตล์แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นสมมติว่าปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาลงทุนเนี่ยเขาเลือกธุรกิจหลากหลายพวกอย่างปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาต้องคีย์ซักเซสของเขาคือต้องรู้ข้อมูลเยอะอ่านเยอะรวดเร็วติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนบางท่านอย่างเช่นฟิลิปฟิชเชอร์เนี่ยคุณต้องรู้จักธุรกิจอย่างนั้นอย่างที่จะลงทุนอย่างดีแล้วมองอนาคตให้ออกนะครับอันนี้คือ key success ของเขาอย่างวอลเลนบัฟเฟตต์ก็คล้ายๆปีเตอร์ลินช์นะครับก็ต้องมองแนวโน้มธุรกิจให้ออกนะครับหรืออย่างเบนจามินเกแฮมเนี่ยเขาก็ลงทุนในหุ้นที่มันมีราคาต่ำ key success คือต้องถือไว้หลายๆตัวแล้วก็ถือหุ้นที่ราคาต่ำๆไว้เยอะๆเพื่อว่าบางตัวเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จที่มีการเรียลไลซ์ราคาขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับนี่คีย์ซักเซสของผมเนี่ยก็อยู่ที่ว่าผมลงทุนในธุรกิจแบบไหนนะครับคืออย่างที่ผมชอบเนี่ยคือผมชอบในสไตล์ของฟิลิปฟิชเชอร์หรือวอร์เรนบัฟเฟตต์เพราะว่าอันที่หนึ่งคือผมมีเวลาไม่เยอะการที่ผมไปทำแบบปีเตอร์ลินช์เนี่ยผมทำไม่ได้ คือณปัจจุบันผมทำไม่ได้นะครับแต่อนาคตก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันถ้าเราพอมีเวลานะครับอันที่สองคือเนื่องจากจำนวนเงินลงทุนของเราเนี่ยทำให้เราอาจจะทำโยกเงินไปโยกเงินมาลำบากนะครับเราก็จะต้องดูว่าเราต้องลงทุนสไตล์ของวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือฟิลิปฟิชเชอร์นะครับนะครับคือผมคิดว่านักลงทุนแต่ละคนเนี่ยสไตล์การลงทุนขึ้นกับระยะเวลาเวลาในการที่เรามีเพื่อหาข้อมูลเพื่อติดตามอันที่สองคือ เงินลงทุนที่เรามีก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ก็อยู่ที่ว่าใครมีสไตล์อย่างไรนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบหุ้นประเภทฟิชเชอร์หรือว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากมันก็ตลาดอย่างบางช่วงเนี่ยมีหุ้นบางประเภทที่น่าลงทุนกว่านะครับอย่างปีนี้ผมคิดว่าหุ้นบางประเภทเนี่ยน่าลงทุนกว่าก็ไปซื้อ Asset Play บ้างซื้อ Turnaround Stock บ้างซึ่งตรงนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดอาจจะไม่เอื้อให้เราซื้อหุ้นที่เป็น Growth Stock นะครับคือเราต้องมีเหตุผลในการลงทุนนะครับที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเรามีรู้จักสไตล์ต่างๆมันก็เวลาโอกาสเข้ามาเนี่ยเราจะได้หยิบฉวยโอกาสนั้นได้เพราะว่า Growth Stock จริงๆเนี่ยมันอาจจะราคาที่เหมาะสมหรือราคาที่ถูกๆตอนนี้มันหายากนะครับครับอย่างทุกวันนี้ครับพี่หมอเรื่องการลงทุนเนี่ยพี่หมอมีการฝึกฝนมากขึ้นกว่าเดิม
ในยังไงบ้างครับพี่หมออ่านข่าวอ่านหนังสือยังอ่านหนังสือลงทุนอยู่ไหมครับก็อ่านครับอ่านแต่ว่าก็น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าหลักการก็เริ่มเหมือนกันนะครับครับก็อ่านบ้างนานๆทีที่มีหนังสือลงทุนที่น่าสนใจก็อ่านบ้างก็ส่วนใหญ่คือการอ่านนี่ผมว่าจำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกคนคืออ่านเราอ่านทุกวันอยู่แล้วคือเราก็อ่านข่าวคือการอ่านเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพียงแต่อ่านนะครับคือเวลาครับคือข่าวเนี่ยเราควรจะเป็นคนที่พยายามวิเคราะห์ผลกระทบของข่าวนั้นกับกิจการเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยผมจะไม่พยายามแค่อ่านนะครับแต่ใช้จะคิดไปด้วยว่าข่าวนี้มีผลอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจอะไรบ้างเนี่ยมันจะเป็นการฝึกเราอาจจะใช้เวลาอิมเมจอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์กว่าการอ่านรวดเดียวเหมือนกับการรับข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่จะทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าข้อมูลมันทุกคนได้ข้อมูลเท่าเทียมกันแต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็จินตนาการถึงภาพในอนาคตครับแล้วก็ดูผลกระทบของข้อมูลนั้นกับกิจการนะครับแล้วพี่หมอตามข่าวอย่างใกล้ชิดเลยไหมครับคือตามอ่านทุกวันหลายๆฉบับอย่างนี้ไหมครับเกาะติดนี่ใช่ไหมก็จริงๆก็อ่านข่าวเนี่ยเอาอ่านทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลในอย่างเช่นข่าวแจ้งตลาดเนี่ยก็ต้องอ่านหรือว่าข่าวใน56/1อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าผลประกอบการในออฟเดย์อะไรเงี้ยเราก็ติดตามแล้วก็เราก็คือผมอยากให้การติดตามต่างๆเนี่ยเราใช้เวลาเรื่องพวกนี้ด้วยความให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราตั้งเวลาไว้แล้วก็เราใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะได้ประโยชน์ในความรู้สึกคือเวลาผมดูข่าวหรือดูอัปเดตอะไรเนี่ยผมจะจดหัวข้อสำคัญไว้ทุกครั้งเลยคือผมอาจจะเวลาเจอข่าวเจออะไรผมก็จะมีสมุดเป็นเล่มนะครับคือผมอาจจะมีสมุดเป็นเล่มเลยว่าเล่มนี้ของบริษัทนี้เล่มนี้บริษัทนี้เวลามีอะไรกระทบหรืออะไรสำคัญผมก็จะไม่ได้อ่านก็จดลงไปว่าโอเคอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจนี้ก็จะช่วยหรือว่าอัปเดตหรือว่าเราดูอัปเดตเนี่ยเราก็ควรจะจดข้อมูลสำคัญเข้าไปในสมุดของเราในสไตล์ผมนะก็จะทำอย่างนั้นทำให้เราก็มีข้อมูลต่างๆที่ไม่ตกหล่นอะไรอย่างนี้ครับค่ะเมื่อสักครู่ถามพี่หมอไปว่าพี่หมอประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือยังพี่หมอบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าลงทุนยังไม่ถึง10ปีเลยครับแต่ทีนี้ถ้าถามถึงเป้าหมายการลงทุนที่แท้จริงล่ะคะเป็นยังไงบ้างคือเป้าหมายผมคิดว่าการลงทุนก็คงต้องคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราทำได้ตลอดชีวิตนะครับก็คือจนกว่าสมองของเราเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเป้าหมายคือก็คงลงทุนไปตลอดนะครับส่วนเป้าหมายทางผลตอบแทนเนี่ยผมอยากได้ผลตอบแทนที่ในระยะยาวสัก 15% เนี่ยก็น่าจะดีใจแล้วนะครับครับค่ะถึงตรงนี้ก็ครบรถใช่เรียกว่าก็อยากให้พี่หมอแนะนำเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่หนาวันนี้ครับผมคิดว่ามือใหม่เนี่ยนะครับถ้าเกิดเริ่มลงทุนใหม่แรกๆเนี่ยก็ควรจะลงทุนในธุรกิจที่เราเข้าใจง่ายก่อนนะครับแล้วก็เราเห็นเราสัมผัสได้นี่ก็ง่ายนะครับแล้ว เงินที่มาลงทุนเนี่ยไม่ต้องมากแต่เป็นเงินที่ไม่ควรเอามาใช้ในช่วงสั้นๆนะครับแล้วไม่ต้องอย่าใช้เงินเยอะใช้เงินสักบางส่วนสักเปอร์เซ็นต์สัก 20% ก่อนครับนะครับเข้าใจตลาดก่อนแล้วก็พยายามมีอารมณ์ที่ถูกต้องในการลงทุนนะครับคือตลาดเนี่ยมันจะเหวี่ยงมากขึ้นลงๆเราอย่าอารมณ์ตามตลาด คืออารมณ์ก็สำคัญการซื้อขายด้วยอารมณ์เนี่ยมันจะประสบความล้มเหลวนะครับก็มือใหม่ก็ผมคิดว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราควรจะลงทุนเนื่องจากว่าผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าการไปทำในลงทุนอย่างอื่นนะครับตลาดหุ้นก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับนักลงทุนแทบทุกคนที่มีเงินเหลือนะครับผมคิดว่าครับทีนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนครบรสจริงๆนะคะที่หมอประกาศตัวว่าเป็น VI เป็นการลงทุนแบบตลอดชีวิตหรือว่าเป็นการลงทุนแบบ VI ด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมอย่าหนีไปไหนนะคะเราสามคนก็ไม่หนีไปไหนเหมือนกันค่ะวันอาทิตย์หน้าจะกลับมาเจาะลึกกับพี่หมอว่าการลงทุนสไตล์ VI ของพี่หมอเนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หมอก่อนนะคะครับขอบคุณครับ
สัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ชม VI สายดำกลับมาเจอแน่นอนค่ะการลงทุนสไตล์ VI ฉบับส่วนตัวส่วนตัวของคุณหมอพงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีเป็นยังไงติดตามพร้อมกันสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกุญแจแห่งความสำเร็จในการลงทุนสำหรับพี่หมอก็คือต้องรู้จักสไตล์การลงทุนของตัวเองก่อนว่าเป็นแบบไหนเพื่อเลือกรูปแบบการลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะครับ